การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ19พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมครับเพราะในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือโครงการแจกเงิน 10,000 บาทเฟสนี้จะเป็นเฟสที่2หลังจากเมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้บอกว่าอาจจะพิจารณาผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่ทั้งหมดยังคงต้องรอความชัดเจนในที่ประชุมอีกครั้งซึ่งทางคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าในวันที่19พฤศจิกายนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องของแนวทางจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเกณฑ์เบื้องต้นคือจะแจกเป็นก้อนเดียวค่ะเงินสด 10,000 บาทโดยจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่สำคัญค่ะจะต้องมีการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนกลุ่มอายุกำลังพิจารณานะคะว่าจะเป็นตั้งแต่50ปีขึ้นไปหรือ60ปีขึ้นไปโดยการเสนอกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้ได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นก็เลยมองว่าการจ่ายเงินก้อนนี้จะมีคนที่ได้รับสิทธิ์ไม่เยอะเหมือนกับเฟสแรกส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะได้รับเงิน 10,000 บาทเมื่อไหร่ขอให้รอที่ประชุมสรุปออกมาก่อนก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทเร็วๆนี้ขอให้ทุกท่านรอติดตามความคืบหน้าโดยเบื้องต้นขอยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วจะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคนเพราะรัฐบาลค่ะได้เตรียมงบประมาณเอาไว้รองรับทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาทเพียงแต่ว่าตอนนี้เงื่อนไขระยะเวลาจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้มีการเคาะออกมาต้องมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานก่อนสรุปออกมาสำหรับการประชุมนัดแรก19พฤศจิกายนนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงการคลังจะมีการเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นภาพใหญ่ทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครบในทุกมิติสำหรับการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางช่วงที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการคลังก็ได้ประเมินว่าได้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะไตรมาส4ที่คาดว่า GDP ไตรมาสนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.3 ถึงร้อยละ 4.4 ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ